สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนมวยทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยเจ็ดสีซึ่งอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่8มกราคม2555จัดเป็นสัปดาห์ที่2ของปี2555และรายการในวันนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่เริ่มจากคู่แรกนักมวยทุ่งมุมแดงดาวรุ่งจากน้องกรุงศรีกาฬสินธุ์น้ำหนักช่างได้112ปอนด์อาภิสิทธิ์เคทียิมวันนี้อภิสิทธิ์จะเจอกับนักมวยจากบ่อทองชลบุรีน้ำหนักช่างได้112ปอนด์เรืองเดชสรังสรรค์กรรมการผู้ชี้ขาดผู้นี้ใช้กรรมการขันชัยเหน็บบัวกรรมการให้คะแนนทาวุฒิปลื้มสำราญสมคิดอย่าลืมญาติและธนวัฒน์วงศาสารและช่วงเวลาต่อจากนี้2ชั่วโมงเต็มขอเชิญทุกท่านพบกับความสนุกความเร้าใจจากมวยไทยจิตศรีครับขอเชิญครับสวัสดีครับมวยไทยจิตศรีปีที่44นัดที่2มาแล้วครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผิดพลาดทางข้อมูลเล็กน้อยเนื่องจากนักมวยที่ชื่ออภิสิทธิ์ในชั่วโมงนี้มี2คนคืออภิสิทธิ์เฮทียิมกับอภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีไปที่แดงครับกล้องไปที่มุมแดงครับเอากันจะชัดๆเลยครับคนนี้คืออภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีก็เรียนมาเพื่อทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้สับสนนะครับอภิสิทธิ์เจอกับเรืองเดชกาฬสินธุ์อัดกับชลบุรีนะครับคนนี้กาฬสินธุ์ครับมวยจากหนองกรุงศรีดูน้ำเงินซะหน่อยครับคนที่สวมกางเกงสีน้ำเงินคนนี้จากบ่อทองชลบุรีคู่สองเล็กๆแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นพินเวทที่ว่างระหว่างเสือเล็กเกียรติเจริญชัยกับสิทธิศักดิ์ชอจันมณีรองคู่เอกชายเล็กสอเพิ่มสิริลุยกับเพชรมรดกเพชรมรกตทีเด็ด99โดยน้ำหนัก120ปอนด์และคู่เอกอาทิตย์นี้อีกครั้งครับคว้าใหม่สอยิ่งเจริญการช่างตามล้างตามแค้นวันเฉลิมชอชื่นกมลล้างได้หรือว่าล้างไม่สำเร็จเดี๋ยวตามดูนะครับคู่เอกรูปร่างครับปาดหัวตัวเท่าครับกับคู่แรกมวยไทยเจ็ดสีอภิสิทธิ์มุมแดงครับแดงนั้นยังไม่ทันต่อยเลยครับฮอตไลน์ทางไกลครับจากคุณเอกสัมฤทธิ์สุราษฎร์อัดฉีด2กำปั้นถ้าหากว่าชนะกับมุมแดงมีคุณแจ็ควิลลาครับผู้จัดการค่ายมวยผลจางชลบุรีมาถอดมงคลเองเลยครับวันนี้เป็นมวยจากหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์แต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายผลจางชลบุรีค่ายใหญ่ครับค่ายมาตรฐานที่อยู่ในแถวหน้าของเมืองไทยนะครับก็คนที่เคยสนับสนุนดั้งเดิมนะครับเอกสัมฤทธิ์จากสุราษฎร์ธานีในฐานะที่เริ่มแรกนะครับเด็กคนนี้ให้การดูแลคุณเอกสัมฤทธิ์ดูแลมาวันนี้มีพิเศษติดกระเป๋ากลับบ้าน2กำปั้นถ้าหากว่าชนะครับก็เรียนย้ำอีกครั้งครับนักมวยมุมแดงครับเป็นอภิสิทธิ์ขนจางชลบุรีครับเป็นมวยรุ่นเล็กๆน้ำหนัก112ปอนด์อายุ14ย่าง15แล้วครับจะ15ปีเต็มตอนนี้15แล้วครับอภิสิทธิ์ขนจางชลบุรีเป็นมวยคล้ายๆกันครับผ่านสิงเหนือเสือใต้มาโชคชนครับผ่านรายการสุดเกียรติเพชรมาแล้วทั้งคู่ฮะโดยเฉพาะอภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีนี่ย้ำนะครับนี่อภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีตัวอีกคนคืออภิสิทธิ์เคทียิมของดาบตำรวจเขี้ยวธวัชชัยจันยามจากปากช่องครับก็ไปสลับค่ายนิดนึงครับ
ทำให้แฟนมวยเอ๊ะแปลกใจครับว่าอภิสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายแล้วหรือเปล่าชื่อคลายชื่อเหมือนนะครับแต่ว่าผิดเป็นที่สีเสื้อแต่เป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีครับครับก็ช่วงนี้อภิสิทธิ์กำลังฮอตครับก็เลยทำให้เปลี่ยนชื่อค่ายไปโดยไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะตั้งรับดีอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับเรืองเดชสอรังสรรค์ชกได้ทั้งบูและบุญและคนนี้ประเทศวงนอกก็ได้วงในก็ดีเอามีโอกาสมาชกที่ช่องเจ็ดสีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งหวังเอาไว้ก่อนครับเป็นการทักทายดูใจดูจังหวะกันไปบ้างเล็กน้อยกับการชกในยกแรกอภิสิทธิ์โต้จังหวะ2ครับวันนี้เนื้อตัวดูปึกปักบ่งบอกถึงการฟิตซ้อมที่ดีเยี่ยมฟอร์มล่าสุดของอภิสิทธิ์ครับชนะพจสารราก้อนมวยไทยไปชกที่พังงาครับในขณะที่เรืองเดชสรังสรรค์ฟอร์มล่าสุดนั้นไปแพ้กฤษณะเอราวัณครับแพ้กฤษณะเอราวัณนั้นชกเบียดคู่ขี้ฮะที่ลุมพินีแต่กฤษณะเอราวัณหรือว่าวุฒิเดชเอราวัณของหมาเกียรติศักดิ์มูดอครับวันนี้เรืองเดชมีโอกาสมาเจอกับอภิสิทธิ์โดนไม่ได้ครับอภิสิทธิ์โดนจะขอคืนทุกครั้งเลยแล้วครับหมดยกที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะตามกันต่อครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีปีที่44นะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมเราก็ต้องขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ทั่วประเทศนะครับที่เป็นแฟนที่ติดตามชมการถ่ายทอดอย่างเหนียวแน่นขอบคุณครับครับพี่น้องชาวจันทบุรีครับวันเสาร์ที่4มกราคมวันเด็กแห่งชาติครับเวทีมวยโชคราวัตรจันแสงสีตำบลปฐวีอำเภอมะขามจันทร์มีมวยดีให้ชมครับฉลามทองสิทธิ์ปานนท์กับทะเลทองสอธนาเพชรครับประกบคู่โดยคุณอนุสรบุญสารหรือคุณนุตัวเล็กแสลงแห่งเมืองจันทบุรีครับยก2ครับอภิสิทธิ์กับเรืองเดชต้องย้ำครับว่าเป็นอภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีครับแล้วก็การพิจารณาคู่มวยดูเดือดแห่งปีประจำปี2555ครับก็คือคัดสรรนักมวยในปี2554ตลอดวันนี้ได้มีมติของคณะกรรมการจัดอันดับพิจารณาคู่มวยดูเดือดแห่งปีมาเรียบร้อยแล้วครับจะมอบรางวัลเป็นเงินสดก้อนใหญ่1,200,000 บาทช่วงอาทิตย์ที่29มกราคมติดตามนะครับว่าเป็นใครก็วันนี้ครับเดี๋ยวจะประกาศให้แฟนมวยได้รับทราบพร้อมๆกันเอาไว้ลุ้นพร้อมๆกันนะครับให้ท่านได้ทบทวนอดีตว่าใครคู่ไหนเอ่ยที่เป็นคู่ที่ท่านคาดการเอาไว้เอาละครับเกมตั้งรับเป็นของเรืองเดชครับณเวลานี้กางเกงสีน้ำเงินจากบ่อทองชลบุรีทางด้านอภิสิทธิ์เครื่องเริ่มร้อนแล้วครับเบียดเข้าไปทีละนิดทีละนิดเปิดเกมก่อนแต่ว่าเข้าไปแบบสุขุมนุ่มนวลครับละเอียดพอสมควรมวยเชิงสูงครับอภิสิทธิ์หาที่เด็ดที่ขาดยังไม่เจอครับจังหวะของเรืองเดชนี่ดูจะเก๋าพอสมควรครับเตะหลุดครับเรืองเดชเอาละครับเตะหลุดเป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่สองอาวุธออกเยอะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับเรืองเดชอยู่ในครับล็อกด้วยขวาครับอภิสิทธิ์แล้วตีสู้ครับเรืองเดชตีแล้วคาไว้ตีหลุดไม่ได้ครับเรืองเดชจังหวะสองของอภิสิทธิ์นี่เร็วครับมีแทนสวนเรือเข้าจับในอีกครั้งหนึ่งของทางด้านอภิสิทธิ์การให้ระวังครับเหตุปลอดอาวุธให้ระวังไม่ใช่เน็บนะครับสำหรับอภิสิทธิ์ลูกแหลมอยู่ที่เรืองเดชแล้วครับแทงซ้ายเข้า2เม็ดนะครับเข้าซ้ายหน้ากระทุ้งของเรืองเดชนี่กดดันอภิสิทธิ์แล้วนะครับตอนนี้จังหวะหน้าเปิดของเรืองเดชมีสิทธิ์โดนขวาตรงของอภิสิทธิ์นะครับหมัด
ขยับขยับเหมือนอ่านจังหวะครับเอาละครับดูนายอีกครั้งหนึ่งกันไว้ไม่ให้ตีครับกันไม่ให้ตีเรืองเดชแทงแล้วขาไว้ครับลำขวางจังหวะของอภิสิทธิ์ยังไม่มีครับวงในโดนขวางไว้อีกหมดยกที่สองแล้วครับโดน3เม็ด3มกราคมนี้นะครับคงจะสีร่วมกับก่อเกียรติกรุ๊ปขอเชิญชมการถ่ายทอดสดมหกรรมมวยโลกต้านภัยยาเสพติดศึก M150ถล่มมาหลังโลกที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาสวนสมเด็จพระยาสังวรพระสังฆราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีตรงข้ามหน้าเมืองนะครับดูวิษณุก่อเกียรติยิมป้องกันแชมป์กับนักมวยจากฟิลิปปินส์เป็นคู่เอกในรายการนะครับยกที่13ครับบ่าย3ยกที่3คู่แรกเริ่มร้อนแล้วครับเครื่องของทั้งคู่ครับมุมแดงอภิสิทธิ์น้ำเงินเรืองเดชในของอภิสิทธิ์ขีดได้สวยครับขีดตั้งได้ดีฮะดูครับขีดดีแล้วแต่ว่าชิงจับแล้วก็ฉากออกเลยครับทางด้านเรืองเดชเกมเบียดเกมปะทะโดนต่อโดนแล้วตอนนี้ยกที่3แรงขึ้นครับอภิสิทธิ์มาล็อกแทงซ้ายแต่ว่าเรื่องเดียวกันสู้นะครับสู้ทุกเม็ดแต่วันเหลี่ยมใช้ได้เลยครับเรื่องเดชตัวเล็กกว่าครับแต่ว่าวันเมย์ครับอาวุธที่ออกกล้าออกกล้าแลกครับเสียบซ้ายครับหนักๆใช้วิธีทำแล้วบังนะครับนะครับทำแล้วกันโอ้ดูครับหมัดครับคนแล้วครับเรื่องเดชเกมบวกเกมปะทะรู้แล้วครับคนละทีเขาดูแล้วโดนต่อโดนว่าใครจะยุบก่อนโอ้ยโหนตัวลอยและเสียบครับแล้วครับเป็นคนแล้วครับยก3ไม่ง่ายแล้วครับใครจะชนะดูครับเสียบด้านด้านเสียบซ้ายครับแรงขวาตีหนักๆเสียบซ้ายแหลมโอ้เดินมาครับเริ่มแล้วครับอภิสิทธิ์เรื่องเดชก็เจอของใหญ่แล้วครับเจอของใหญ่งานนี้แต่ยังจะบินตีเลยเรื่องเดชจังหวะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยครับเหลี่ยมนี้แพ้ชนะอยู่ที่ในนี่แหละครับกล้ามเนื้อท้องของไทยแข็งแรงกว่าโอ้นี่ต่างคนต่างโดนครับยกนี้เข้าแหลมๆครับมาแล้วครับเสียบอีกทีโอ้แต่ว่าใจสู้ครับเรื่องเดชวันนี้สู้ทุกลูกสับตอกแขนท้ายครับโอ้โหพิสิทธิ์สนุกแล้วนะครับหลังจากที่วัดใจกัน2ยกยกนี้ได้เรื่องใครเก่งทั้งคู่ด้วยครับอยู่ที่พละกำลังนะครับตีเข้าหมดเลยครับทั้งอภิสิทธิ์และเรืองเดชเน้นเข่าซ้ายเป็นหลักครับเข้าเลยครับเรืองเดชโอ้โหมีนาทีทองโอ้โหเข้าซ้ายของอภิสิทธิ์นี่แต่ละดอกแรงๆหนักๆทั้งสิ้นเลยครับตีเข้าซ้ายยกนี้ขวาดีมากเข้าขวาโอ้โหต้องฟิตอัพมากๆครับต้องซ้อมถึงกับอย่างนี้โอ้ยกนี้สะใจครับถึงติดดาวได้ครับติดดาวได้ที่17มกราคมนี้ครับศึกเกียรติเพชรเกียรติเจริญไทยที่ลุมพินีครับจัดยิ่งใหญ่ต้อนรับสเกตดาพิทยาไทยยอดมวยช่วยพระราชทานครับจะเจอกับมวยสดกำลังแรงครับช่วงนี้วันเฉลิมอุดรเมือง132กับ134เป็นเอกสินุมน้อยกับเสกสรรออกขวัญเมืองโชคปรีชากสกุลเชื้อเจอกับทวนกกรรมนาถวันฉลองติดซ้อนน้องกับรัฐเขตทีเด็ด99ยก24คู่แรกครับอภิสิทธิ์กางเกงสีแดงเรื่องเดชกางเกงสีเงินถีบสกัดไว้เรื่องเดชต่อยอภิสิทธิ์เข้าไปคว้าเข่าอีกครั้งหนึ่งดูครับเน้นแข้งซ้ายใครจะแข็งแรงกว่านะครับยกนี้จะได้เห็นกันโอ้โหจะได้ล็อกแน่นๆเลยครับอภิสิทธิ์ดูครับเต้งเข่าอุ้ยโอ้ใครจะแรงกว่าครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลังและไหวพริบคู่นี้วัดกันเลยครับใครหยุดใจแล้วก็ท่าทรหด
โดนต่อโดนอย่างนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าใครจะยุบก่อนไม่จะแผ่วครับแค่แผ่วก็ยุ่งแล้วครับแม่จะสู้ดีมากครับเรืองเดช 95% นะครับในแล้วดูครับหัวจิตหัวใจครับมวยเล็กๆครับแต่ว่าชกอย่างนี้ไม่เล็กครับดูครับเสียบซ้ายเอาดูสิโอ้ขึ้นมาเป็นระยะเลยครับเสียบขวาครับเรืองเดชติ้งหมัดระบบหายใจไม่ดีนะยุ่งเลยครับไม่หยุดจริงๆครับต้องชมครับต้องชมหัวใจนักมวยแล้วก็หัวหน้าคณะรวมทั้งเทรนเนอร์ครับที่ดูแลดีต้องให้อีกหนึ่งดาวแล้วครับยกนี้ครับดูครับเสียบขวาเสียบซ้ายโอ้เหลี่ยมนี้ครับพยายามทำหลายครั้งแล้วครับเพื่อจะประสบความสำเร็จทางด้านเรืองเดชครับกับลูกเหลี่ยมนี่ต้องระวังฟาวด้วยนะครับยังไม่จบนะครับยังอีกยกกว่าครับเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดสำหรับมวยไทยโอ้แล้วคู่นี้ครับเป็นมวยเล็กที่มีโอกาสลุ้นครับเอาเดือดประจำสัปดาห์นั้นได้ลุ้นแล้วครับคู่แรกทางสัปดาห์ก็เสียบขวาเสียบขวาอีกดอกครับโอ้เริ่มแรงครับเสียบซ้ายจริงหนักจับได้เสียบเรียนเดียวแรงไม่หยุดแรงไม่หยุดจริงครับมันถ้าจะไปแต่ว่าเรื่องที่จะมีแถวมีหายใจทางปากแล้วครับอภิสิทธิ์กางเกงสีแดงนี่ครับเข่ากระทุ้งทั้งซ้ายขวาของเรือนเดชที่ถีบสกัดไว้อีกใครอยู่ใครไปครับยังต้องตามลุ้นครับอัน5โอ้โหติดดาวได้เลยครับ3กับ4ในทัศนะของผู้บรรยายนะครับเอาไปเลยครับยกหน้าดาวเข่าซ้ายครับตัวเล็กครับเสียบตัวใหญ่เสียบซ้ายอีกดอกเสียบซ้ายอีกทีเอาครับโอ้ให้น้ำครับให้น้ำด่วนเลยยังเหลือยกสุดท้ายยกหน้าครับยกนี้พักก่อนครับอันสุดท้ายครับแล้วก็วันที่13มกราคมครับศึกรวมน้ำใจมหากุศล200ปีวัดพิชัยธารารามหรือวัดต้นกุ่นครับที่ท่อแดงหลังสวนชุมพรสจวัฒนาเสียรุ่นกับจักให้ชมมีเพชรสงวนสิทธิวัฒน์กับยุทธจักรแก้วสัมฤทธิ์แล้วก็คู่พิเศษครับยอดมวยในอดีตชาญชัยสอธรรมรังสีกับมรกตศักดิ์อัมพันธ์แล้วก็มีคู่พิเศษครับรองนายกอบต.สอนทองเจอกับหานสู่อีกงานนะครับศึกรวมน้ำใจชุมทางเขาชุมทองครับวันที่13มกราคมที่สำนักงานเทศบาลเขาชุมทองนครศรีธรรมราชสามสมุทรเกียรติเขาช่องเจอกับปีใหม่จิตเมืองนนท์เพชรบางแขกสอสมหมายต่อกับสีใหญ่เกียรติเขาช่องนะครับ13มกราคมครับที่หน้าเทศบาลเขาชุมทองนครศรีธรรมราชก็ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีสมราคาคู่แรกนะครับ4ยกสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยต้องมาดูยกนี้กันครับ3นาทีที่เหลือภาษาสนุกก็ต้องบอกว่าชิงดังนะคุณชัยทัศน์ครับสนุกมากนะครับ3ทีผ่านไปแล้วยกนี้ก็คงสนุกต่อครับอยู่ที่ระบบการป้องกันตัวนะครับว่าใครจะทำได้ดีกว่าครับยังลุกไล่ครับตอนนี้อภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายพอได้ครับสองข่าวเจอดอกนี้นะครับเสียบแล้วคาเรืองเดชตันคอไว้ก่อนครับให้อภิสิทธิ์ตีแล้วก็เอาเน้นโต้ขึ้นเรืองเดชสายความเก่าออกมาแล้วครับขวางแล้วก็ทิ้งเข่าหน้าซ้ายเข่าจริงๆครับขวางไว้ด้วยครับยืนขาเดียวเก่งมากครับอีกขาหนึ่งยกอีกขาหนึ่งกันและอีกขาหนึ่งยืนครับขาลงอภิสิทธิ์ครับดิกดได้เนี่ยครับดันออกไปก่อนเอาทรงเอาเหลี่ยมเลยยืนมวยถึงเกมไว้แล้วตอนนี้เรืองเดชสิทธิ์นั้นพยายามตีขยันนะแต่ว่าดูอาวุธเบานะคุณธนากรครับสู้กันจนเรี่ยวแรงหายไปด้วยกันครับก็อยู่ที่หัวใจครับเพราะว่าลุยกันมาตั้งแต่ยกต้นๆครับไล่ครับเตะไปครับโดนหมัดสวนที่กันครับแข้งตีอาวุธเบาเลยครับแล้วก็ทำท่าแผ่วลงไปด้วยครับทางด้านอภิสิทธิ์
โชว์ลูกขีดแล้วเรืองเดชมั่นใจเลยตอนนี้มีขีดเสริมขีดติดสปริงที่ปลายเท้าไม่ให้เข้ามาแล้วครับนี่คือการผ่อนนะครับผ่อนจากหนักให้เป็นเบายกธงขาวเลยอภิสิทธิ์แขนห้อยครับเจอลูกขีดลูกนี้ครับยุดเลยครับหนักหมัดหนักแล้วครับหนักหมัดแล้วตอนนี้อภิสิทธิ์ยกไม่ขึ้นเลยแขนยกแขนไม่ขึ้นเลยครับหนักครับหนักโอ้เปลี่ยไปเลยครับดูครับขาแข้งมันหนักแหนักอย่างชนิดเบื่อโลกเลยครับหมดแล้วครับยังมีเวลาสำหรับมวยคู่นี้แต่ว่าก็ชกได้สนุกครับเป็นคู่แรกแดงอภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีครับน้ำเงินเรืองเดชสรังสรรค์นี่เป็นคู่เปิดหัวรายการนะครับและท้ายที่สุดครับเรืองเดชสรังสรรค์ได้ฝ่ายชนะไปนะครับมีรางวัลมอบให้จากข้างล่างกระเป๋า BP World ที่ร้าน BP World Travel Station คะแนนของมวยไทยเจ็ดสีคู่แรกกรรมการออกคะแนน47-49มาถึงคู่ที่2ครับฝ่ายกระดิ่งน้ำหนัก102ปอนด์นี่เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยที่ว่างรุ่นทินเวทเจ็ดสีภาพในจอของท่านนั้นเสือเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับมวยจากนครศรีธรรมราชมวยท่าสลาปีนี้อายุ17คู่ชิงของเสือเล็กนั้นมวยจากอ่าวลึกกระบี่นะครับก็ใต้พบใต้นี่คือสิทธิศักดิ์ชอจันมณีกรรมการ5มวยคู่ที่2ใช้กรรมการสนองอุ่มอิ่มกรรมการให้คะแนนเชื่อชายชานนท์ศรีชนะนรงค์ธนจันทร์และยงศักดิ์ณสงขลามาถึงมวยคู่นี้ครับเป็นมวยเล็กแต่เชื่อได้เลยครับว่าประเภทเล็กพลิกขี้หนูครับคนนี้เสือเล็กเกียรติเจริญชัยพร้อมสดเหลือหลายครับในเวทีมวยเมืองกรุงนักมวยจากท่าสารานครศรีธรรมราชอายุ17พร้อมก่อนหน้านี้ครับชนะอภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีชนะเจมศักดิ์สักบุรีรัมย์แต่ว่าล่าสุดไปชกที่ตรังครับไปแพ้วิทยาเล็กเพชร 40,000 นี่เป็นรองแชมป์อันดับ1ครับในขณะที่คู่ชกวันนี้รองแชมป์อันดับ2สิทธิศักดิ์ชอจันมณีนักมวยจากอ่าวลึกกระบี่ครับกระบี่ในขณะนี้เป็นเมืองมวยอีกเมืองนึงครับทั้งมวยไทยและก็นักชกไทยนักชกต่างประเทศมาซ้อมกันมากพร้อมการชกของสิทธิศักดิ์กับไม่ธรรมดาครับสดเหลือหลายจริงๆครับชนะสิงห์ภูพานเกียรติตะวันชัยน็อกยกที่4เสมอกับเปี้ยวปากเกียรติวินัยแล้วก็ล่าสุดครับไปชกที่ลุมพินีไปชนะเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์น็อกยกที่2ครับผู้ชนะจะได้ค่าเฉลี่ยแชมเปี้ยนมวยไทยเจ็ดสีรุ่นทินเวทและเงินสดอีก 82,000เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับมวยคู่นี้เรียนเชิญคุณสัญญาเกิดมณีประธานบริษัทเกาะช้างลากูนรีสอร์ทให้เกียรติขึ้นมอบพวงมาลัยเรียนเชิญครับกับแล้วคุณสัญญานะครับคนนี้ครับจะจัดรายการใหญ่วันศุกร์ที่13มกราคมที่สนามมวยเกาะช้างจังหวัดตราดมีเกาะช้างลากูนยิมกับวังจันน้อยสิทธิ์อุบลเสือคิมสิทธิ์เจ๊แต๋วกับสินาวิจอชัยวัฒน์กิติศักดิ์สพนาเจือเพชรกับเพชรสีทองสสุรเดชก็มวยดาวดังจากเจ็ดสีเพียบเลยครับก็วันที่13นะครับจัดเป็นรายการมวยดิการกุศลช่วยการศึกษาดูเสือเล็กครับครับซ้ายมือเสือเล็กก็มีเป็นตัวแทนของโกเกียรติขึ้นมาถอดมงคลคุณมงคลเครือแก้วครับมาถอดมงคลให้กับเสือเล็กเกียรติเจริญชัยวันนี้ชิงแชมป์ว่างครับจะเอาแชมป์มาประเดิมให้กับเกียรติเจริญชัยต้อนรับพ.ศ.ใหม่ได้หรือเปล่าจะเป็นแชมป์แรกด้วยนะครับถ้าหากว่าชนะส่วนมุมน้ำเงินกิตติศักดิ์ก็มีทางด้านคุณชากระบี่หรือเดชาหวังสูงครับมาถอดมงคลมวยจากกระบี่ครับอ่าวลึกสำหรับกิตติศักดิ์ส่วนเสือเล็กนี่จากละงูสตูลครับภาคใต้ด้วยกันครับใครจะเป็นแชมป์ครับตามไปเชียร์เป็นมวยเล็กๆแล้วก็สมศักดิ์ศรีเลยครับเพราะว่าเสือเล็กนั้นขึ้นมาสู่อันดับ1ครับเป็นรองแชมป์ในรุ่น102ปอนด์ครับทีมเวทเกียรติศรีในขณะที่สิทธิศักดิ์โชว์ฟอร์มดีมาตลอดครับเป็นรองแชมป์อันดับ2เสือเล็กนั้นเคยมาโชว์ฟอร์มไว้ที่ช่อง7หลายครั้งแล้วครับจากนั้นก็ได้เข้าสู่รายการเกียรติเพชรเงินล้านแล้วก็ไม่สร้างความผิดหวังทําฟอร์มสดขึ้นมาจนมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์ในครั้งนี้ครับวันนี้เสือเล็กกางเกงสีแดงอาจจะดูช่วงชกเสียเปรียบนะครับสั้นกว่าเล็กกว่าแต่ก็ไม่เยอะ
ส่วนใหญ่ครับเวลาขึ้นชกกับผู้ต่อสู้เสือเล็กครับรูปร่างแกจะเตี้ยกว่าเขาสั้นกว่าเขาค่อนข้างจะเสียเปรียบแต่ว่าน้ำหนักเป็นนักมวยที่กระดูกใหญ่กับน้ำหนักก็ไม่ได้น้อยกว่าครับถ้าบอกถึงจังหวะฝีไม้ลายมือเหลี่ยมมวยเตะหนักต่อยแรงก็ต้องกางเกงสีแดงครับคือเสือเล็กเกียรติเจริญชัยแต่ถ้าบอกว่าเขาดุปอดใหญ่ปลายแรงในล้วนๆก็ต้องกางเกงสีน้ำเงินครับสิทธิศักดิ์ชอจันมณีก็ชอบฝีมือกางเกงสีแดงครับชอบเขากางเกงสีน้ำเงินเลยครับคู่นี้จับต้องดูมากยกครับแล้วก็ทุกคู่ครับไม่ว่าน้ำหนักมากน้อยก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลดูเดือดแห่งปีครับแล้วก็ปีนี้ปี2554ที่ผ่านมาครับได้มีการประชุมแล้วก็สรุปออกมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะเรียนให้แฟนมวยได้ทราบกันในช่วงท้ายๆครับยกแรกอยู่ครับโอ้โหทักทายกันแรงเลยครับหัวขวานำไปก่อนเลยสิทธิศักดิ์โดยเขาแต่ว่าเครื่องยังไม่ร้อนครับใจยินมีมาชกละเอียดเหมือนกันครับสิทธิศักดิ์เพราะว่าเป็นไฟสำคัญแห่งชีวิตการชกมวยอีกไฟหนึ่งนั่นคือแชมป์ประดับค่ายประดับบารมีของเจ็ดสีนี่อยากได้มากครับคุณชัยทัศน์การได้ค่าเข็มขัดในฐานะแชมเปี้ยนของมวยไทยเจ็ดสีท่านถือว่าเป็นเกียรติยศของนักมวยเกือบทุกคนนะครับที่ผ่านสนามนี้แล้วต้องการเป็นแชมเปี้ยนโดยเฉพาะแชมป์ของเจ็ดสียิ้มเขินๆเลยครับเสือเล็กโดนเตะรวบล่างงายท้องเลยครับเอาครับเริ่มแล้วครับสิทธิศักดิ์เริ่มเปิดเกมแล้วครับต่อมาลูกว่าแล้วครับซ้ายขวาของเสือเล็กสิทธิศักดิ์ยังระวังตัวจ้าครับมือไม่หล่นนะปากสูงไปตลอดหมดยกที่หนึ่งครับกับนรงวัฒน์โปรโมชั่นสถานการณ์ถ่ายทอดสดศึกมหากุศลชิงแชมป์โลกที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับศุกร์ที่20ก็ดูแซมสันสิทธิ์วัดสมานนะครับเจอกับนักชกจากจีนครับหลี่ยุนติงครับโดยมีท่านดร.โพคินพลกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ว่าเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีและท่านเจ้าวาดวัดสมานรัตนารามครับพระครูปลัดสุวัฒนพรมจริยคุณครับให้ความอุปถัมภ์ในงานนี้นะครับก็ใกล้ๆก็ไปที่วัดสมานเลยครับไปไหว้พระแล้วก็ไปเชียร์แซมสันก็วันที่13มกราคมครับที่สนามมวยเกาะช้างมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเพื่อความเหมาะสมเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบคู่เดียวครับมาถึงต่อครับยกที่2ทางวอลฝีมือของเสือเล็กครับตอนมาไม่ได้นะครับสุสิทธิศักดิ์ห้ามหลวมมือห้ามหล่นนะครับห้ามตกเด็ดขาดพยายามติดล่างให้กาดหล่นเสือเล็กอาวุธแรงครับทีเด็ดที่ขาดซ้ายนอกขวานับเหมือนกันครับหมัดของเสือเล็กวันนี้เป็นวันสำคัญของนักมวยทั้งคู่ครับเพราะว่าผู้ชนะคือแชมป์ดุนเดชเจ็ดสีคนใหม่ครับเพื่อนๆที่อยู่ในค่ายของเสือเล็กและสิทธิศักดิ์นั่นก็รอฉลองชัยกันอยู่ครับทั้งที่กระบี่และนครศรีธรรมราชหรือที่สตูลบ้านลูกพี่ใหญ่ของเสือเล็กเขาอายุนั้นไล่เลี่ยกันครับอายุแดงก็17ย่าง18ในขณะที่น้ำเงินครับอายุก็16ย่าง17แล้วครับน้องทางใต้ก็เอาใจเชียร์นะครับทั้งอ่าวลึกกระบี่แล้วก็ละงูสตูลครับการทำชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ท้องถิ่นภูมิลำเนาอย่างน้อยละงูสตูลก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องคนมวยทั่วประเทศแล้วครับวันนี้เกิดที่สตูลเขาจัดมวยเงินล้านมาหลายไฟโดยโปรโมเตอร์เกียรติเริงไทยครับสุดที่27มกราครับก็จะจัดใหญ่อีกครั้งครับที่เป็นฐานทัพเรือสงขลาครับเป็นมวยมหากุศลฐานทัพเรือสงขลาบวกสุดเกียรติเพชรนะครับผู้มวยมาว่ากันอย่างนี้กันแล้วกันครับมาดูครับเบียดไล่กระตุกมาครับเหลี่ยมนี้โอ้โชว์พลังเลยครับสิทธิศักดิ์ลงมาเริ่มขาวเริ่มฉายออกมาทีละนิดทีละนิดครับสิทธิศักดิ์ครับกลับ
จักจะเริ่มเดือดแล้วครับเสือเล็กยกแรกโดนเตะรวบล่างครับเห็นกวาดลานเสียฟอร์มิดหน่อยยกนี้ครับเอาอีกโอ้โหเกือบโดนครับอีกนิดเดียวโดนแน่ไงครับเราเห็นเลยนะครับสุดยอดไม่เอาด้วยนะครับเสือเล็กไม่ขอเล่นวงในก็จะเล่นวงนอกใช้จังหวะฝีมือความเร็วครับแต่ว่าตอนนี้ครับย้างครับยังไม่มีจังหวะยกที่2ครับศึกมวยมหาวิทยาลัยสงขลาท่าเรือสงขลาบวกเกียรติเพชรผมเบ้งกอร่มสีทองปล่อยขับชนะศึกลูกกันทละน้ำหนัก130ปอนด์เจนรงต่อทักษิณกับมาประลองตะวันแดงขอนแก่นขุนพันธ์เกียรติเจริญชัยกับปืนกลไฟเอกปัตตานีพร้อมคู่มวยอีก10คู่มอบรายได้ช่วยเหลือแนววิกโยธินที่ไปทำราชการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับแล้วก็ส่วนวันที่13มกราคมครับสนามมวยเกาะช้างจังหวัดตราดกลับเปลี่ยนคู่เดียวครับคู่เอกนั้นเพื่อความเหมาะสมเป็นเกาะช้างลากุนยินกับวิสันเล็กดิสคัฟทรีทานดิสคัฟเวอรี่ครับยกที่3คู่ชิงแชมป์ว่างรุ่นพิมเวท7สีเสือเล็กกางเกงสีแดงครับเอาแล้วสุทธิศักดิ์วงในโดนรวบล็อกข้างล่างเสือเล็กล็อกตีกันไว้ฮะตีกันสกัดเอาไว้ก่อนใช้ความเร็วเข้าสู้แล้วนะครับเสือเล็กหลวงเข้าหลุดก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดนเตะรวบล้มหงายท้องลงไปเลยสิทธิศักดิ์โอ้โหยืนขาเดียวปุ๊บทันทีเลยครับครับยกนี้เริ่มเป็นทางครับเป็นเกมแล้วครับดึงจังหวะกลับศอกรวบแล้วครับรวบแล้วตีไม่ตีครับรวบได้ไล่ครับตีตีตามเสียงเชียร์ครับเป็นแผนของเสือเล็กครับไม่ขึ้นบนครับโอ้ยเข่าอย่างสิทธิศักดิ์นี่ถ้าขึ้นบนอันตรายต้องรวบข้างล่างครับสิทธิศักดิ์เริ่มโดนดันก่อนแล้วเริ่มร้อนแล้วครับสิทธิศักดิ์เบียดมียก3แล้วครับแล้วก็ไล่แขนได้แล้วสิทธิศักดิ์ขึ้นบนขึ้นบนได้แต่ว่าเสือเล็กก็แก้ครับพยายามลงข้างล่างสารติดเชือกไว้ตอนนี้ต้องรู้แล้วครับจังหวะใครจะจับได้ดีกว่าล่างกับบนครับไหวพริบปฏิภาณทั้งสองฝั่งครับทั้งเสือเล็กและสิทธิศักดิ์ต่อยไปก็พยายามจะแก้กันเองนะครับทางด้านเสือเล็กก็พยายามกันครับวงในแต่ว่าสิทธิศักดิ์ดูกลั่นไม่เกินวันนี้ครับเดินกระตุกกระชากเหยียบเข่านี่แต่ว่ายังทำไม่ได้ถนัดที่ดีเท่าไหร่แล้วก็เข้าใหม่ครั้งหนึ่งไล่แขนได้เหยียบเข่าสิทธิศักดิ์พยายามโก่งตัวมาครับเพื่อไม่ให้เสือเล็กรัดล็อกข้างล่างได้เป็นการแก้วงในจับกันใกล้ๆมีเห็นนะครับว่าสิทธิศักดิ์นั้นใหญ่กว่าครับยกหาการไว้ครับการไว้ครับแล้วก็ไล่ครับอ้าวล็อกแล้วครับล็อกแล้วตีกันไม่ได้แยกแล้วครับแยกก่อนครับถึงจังหวะวงนอกดูเสือเล็กเข้าไปจะฉายแข้งหรือฉายหมัดออกมาจังหวะไม่มีครับเสือเล็กนี่จะต้องระวังครับนี่จะเป็นการแก้เข่าของเสือเล็กอีกหนึ่งแล้วยกที่3พักก่อนครับนี่คือเข็มขัดแชมป์นะครับเข็มขัดเกียรติยศกับเงินสดที่เป็นรางวัลพิเศษอีก 82,000 บาทนะครับวันพฤหัสที่12นะครับมีมวยที่สนามมวยชั่วคราวหน้าอำเภอเกาะพังงันส่วนหน้าเกาะเต่านะครับรายได้สร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเกาะพังงันส่วนหน้านะครับคุณมนตรีเพชรคุ้มจับมวยเอาไว้น่าสนใจมากครับ12มกราครับเป็น Amazing มวยไทย2012ปะทะมวยไทยค่าเชื่อพม่าเจอกับไทยติดตามชมกันเลยครับเข้ามาสู่ทางตรงยกที่4แล้วครับกับการชิงแชมเปี้ยนที่ว่างพิมเวท7สีครับเสือเล็กขอเครื่องสัญญาณเดินเข้ามาพลิกเลี่ยมล้มทั้งคู่ครับความแรงครับร่างกายครับ
นะครับ1 2 3ครับตีใช้ลูกขยันครับเด้งซ้ายเสียบซ้ายทีนึงหาจังหวะครับจิ้มหมัดโอ้โอ้ยกนี้ครับหมัดของเสือเล็กครับอ้าวครับเสียบซ้ายเล็กไม่ตั้งเสียบซ้ายครับแข้งตัดต่อยขวาเต็มๆทางครับโอ้แต่ว่ากรรมการให้โอกาสครับไม่นับครับไม่นับโอ้ลงไม่ลงครับโอทีเด็ดเลยครับยกนี้โอ้ยจะจับหรือเปล่าครับโอ้ยกเกียร์นั้นนั่งไม่ติดแล้วครับลูกเขาได้ทีลูกพี่ใหญ่ครับนาทีทองของเสือเล็กแล้วตอนนี้ครับโอ้โหกรรมการไม่นับถือว่าให้โอกาสสิทธิศักดิ์โอ้โหเลือดออกด้วยครับมือแตกเลือดเห็นเลยครับโอ้ยกนี้ครับเหลี่ยมครับเวียงจะตีไม่ตีครับตียังไม่ได้เอาแยกก่อนแยกก่อนถือว่าใช้โอกาสทิ้งจังหวะได้ดีมากนะครับลุกจอมตีก่อนดูนะครับมวยไทยไก่เดือยครับอะไรก็เป็นไปได้ครับจังหวะของเสือเล็กตอนนี้จะใช้นาทีทองครับเอาเลยครับมือเหลี่ยมแล้ววงในก็รัดล็อกโอ้ยังตั้งหลักไม่ได้ครับตอนนี้ดูครับสิทธิศักดิ์หันไปมองพี่เลี้ยงครับเสือเล็กเอายังไงครับไล่กระตุกมาครับแข้งขวาทีบยันไว้เสียบเข่าครับเต็มเต็มเอาครับดูครับลูกขยันครับเสือเล็กเอาครับไล่ไปเรื่อยครับเอาแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนการล็อกแก้เข่าของสิทธิศักดิ์ได้อย่างดีเลยเรียกเลือดที่หน้าผากของสิทธิศักดิ์ได้ก่อนแล้วทางด้านเสือเล็กเอาแล้วครับนี่ครับเข้าไปรวดเลยทำให้สิทธิศักดิ์ไปไม่เป็นเหมือนกับตรงในขึ้นบนไม่ได้ตีไม่ได้ครับก็ยังงงๆอยู่ครับบาทาลูกพักครับโอ้แล้วตอนนี้เสือเล็กถีบครับถีบไปหยอกหนึ่งแก้ลูกกันครับในช่วง1นาทีแรกก็ได้สึกก่อนเลยเสือเล็กเป็นฝ่ายมาคุมสถานการณ์แล้วในช่วงปลายยกที่4กองเชียร์ของสิทธิศักดิ์พยายามเอาใจเชียร์ครับยังไม่เฮแต่ว่าเสือเล็กไม่ให้โอกาสเลยครับวงในของสิทธิศักดิ์นี่จบอันทีเดี๋ยวดูต่ออันห้าครับมวยดีได้กุศลโดยดร.อิสิทธิ์วุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานคุณอนุสรบุญสารครับผมลุกตัวเล็กแสลงแห่งเมืองจันทบุรีประกบผู้มวยรับประกันคุณภาพมีมวยน้อยกว่า13คู่ครับวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ณสนามมวยชั่วคราววัดจันทแสงสีตำบลปฐวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับยกสุดท้ายครับใครคือแชมป์ตามกันต่อเข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วครับเอาครับมาติดตามครับรวบแล้วครับแขนของเสือเล็กครับก็ไม่ประทัดด้วยไม่จำเป็นครับโดนครับเข่าขวาขนาดกันอย่างนี้ครับยังตีได้ครับสิทธิศักดิ์ต้องแก้และก็ต้องกันไว้อย่างเหนียวหนึบเลยทีเดียวสำหรับเสือเล็กแต่ดูสิทธิศักดิ์นี่ไม้ตายก็คือเข่าแล้วครับโอ้โหเตะขวาครับตัวเอียงเลยครับเอาครับดูครับซ้ายครับยังไม่เข้าวงนอกเดชินทำแล้วครับแต่วงในพยายามแก้แล้วก็กันเข่าของสิทธิศักดิ์โอ้เจอเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้แย่ครับ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 ทำลูกนี้ได้นะต้องมีความเกร็งของร่างกายมากเลยนะคุณธนากรครับครับโอ้ก็ต้องได้จังหวะพอดีครับเอาครับเดินครับเดินเร็วครับสับยังครับเสียบก็ไม่แรงไม่ปะทะแล้วครับตอนนี้เสือเล็กตัวมวยที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงมากเลยครับเสือเล็กตัวเล็กครับแต่ว่าดูครับพอถึงเวลาที่เด็ดที่ขาดมีวินาทีทองครับก็หลายคนถามก็ถ้าหากว่าลูกศอกที่เขาสับไปจังๆถ้าไม่โดนอะไรจะเกิดขึ้นครับเสร็จจากไปนี้ไม่แน่ครับจุดเปลี่ยนแล้วครับลูกศอกสั้นลูกนั้นนะครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยทางสิทธิศักดิ์เองครับบอกว่าถ้าตัวเองไม่โดนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขย่มเข่าได้สะใจยังคาใจครับ
โอ้ดีครับสับคืนบ้างครับแต่ว่าโอ้เจอแล้วครับรักขันนานๆซะแล้วครับเกมของเสือเล็กก็ตัวสบายแล้วครับในช่วงปลายยกสุดท้ายโอ้เหนื่อยเลยครับกิติศักดิ์เองก็รู้ตัวดีแล้วครับไล่ไม่ทันแล้วล่ะครับพลาดลูกศอกสั้นลูกนั้นลูกเดียวครับในเหลี่ยมเฉกเลยทางด้านเสือเล็กผมเกมนะครับเล่นวงนอกมาแล้วครับส่วนทางยกสุดท้ายดังขึ้นกับหมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะรอลุ้นเลยครับว่าใครครับจะเป็นแชมป์พินเวทเจ็ดสีคนใหม่ครับเป็นการชิงแชมป์ที่ว่างครับเสือเล็กเกียรติเจริญชัยรองแชมป์อันดับหนึ่งกับสิทธิศักดิ์ชอจันมณีรองแชมป์อันดับสองครับจะมุมแดงหรือมุมน้ำเงินที่แน่ๆคือเป็นแชมป์จากพี่น้องทางใต้ครับละงูสตูลครับมุมแดงอ่าวลึกกระบี่คือมุมน้ำเงินครับครับแล้วก็บนเวทีครับ 70,000 บาทครับที่จะมอบให้กับนักมวยเป็นกำลังใจครับนอกเหนือจากแชมเปี้ยนเป็นเข็มขัดแชมป์กับพินเวท7สีตอนนี้คณะกรรมการรวมทั้งสักขีพยานครับกำลังรวบรวมคะแนนก็เป็นโบนัสก้อนพอสมควรครับต้อนรับปีใหม่ปีมังกรทองครับปีมะโรง2555เดี๋ยวใจรอสักครู่ครับแล้วก็วันนี้ครับคู่มวยดูเดือดแห่งปีนั้นได้มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบพร้อมๆกันครับเราจะมีการประกาศคะแนนโดยคุณชัยทัศน์สละทานบนเวทีนะครับครับตอนนี้ผลอยู่ที่มือของคุณชัยทัศน์แล้วครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านผู้มีเกียรติที่รักทั้งหลายครับต่อไปนี้เป็นคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านที่มอบให้กับนักมวยกรรมการชัยชานนท์ศรีชลัดให้นักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนและให้น้ำเงิน47คะแนนกรรมการณรงค์ธนาจารย์ให้นักมวยทางด้านมุมแดง48คะแนนและให้น้ำเงิน47คะแนนกรรมการสุดท้ายกรรมการยงศักดิ์ณสงขลาให้แดง49คะแนนและให้น้ำเงิน47คะแนนเสือเล็กเกียรติเจริญชัยเป็นแชมป์คนใหม่ของช่อง7สีนะครับเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักมวยนะครับเรียนเชิญคุณสลันวิมุตตมะวงกรรมการรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดให้เกียรติคาดเข็มขัดเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับแชมเปี้ยนคนล่าสุดนะครับเสือเล็กเกียรติเจริญชัยเป็นแชมป์พินเวทน้ำหนัก102ปอนด์ของช่องเจ็ดสีคนใหม่นะครับและต่อไปนี้เป็นรางวัลพิเศษที่แชมเปี้ยนจะได้รับเอกเชิญครับไทเทนมาถึงมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกของวันนี้มุมแดงนักมวยจากจังหาร101อายุ20ปีชายเล็กสอเพิ่มสิริวันนี้เจอกับนักมวยจากนาเชือกมหาสารคามเพชรมรกตทีเด็ด99กรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการสุรัตน์สร้อยกระจ่างกรรมการให้คะแนนภวัตรังสีอารมณ์ประยุทธ์วงประเมศและยอดยิ่งเกศรมาลาเป็นรองคู่เอกประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับมวยไทยเจ็ดสีอย่างไวครูเป็นคนสุดท้ายครับเพชรมรกตที่เด็ด99จากนาเชือกมหาสารคามครับไปดูความการชกเลยครับชายเล็กสอเพิ่มสิริความการชกล่าสุดครับชนะไอเลือดเหล็กก็ร่มสีทองชนะศักดิ์สิทธิ์เพชรไพลินล่าสุดครับไปชกลุมพินีชนะใจสู้สอเทพสุพินกลางสดเลยครับในขณะที่เพชรมรกตที่เด็ด99ครับแพ้วังจันน้อยสิทธิ์อุบลและก็ชนะวิสันเล็กคริสตานดิสคัฟเวอรี่
และคุณชัยทัศน์สละทานครับมีกิจกรรมบนเวทีครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับมวยรองคู่เอกนะครับขอเรียนเชิญสจ.เจริญเส้งสุ่นนะครับจากจังหวัดพัทลุงได้ให้เกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่เชิญครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักชกทั้งสองฝั่งนะครับวันอังคารที่10มกราคมนี้ครับท่านจะเสียร่วมกับเกียรติกิรินโปรโมชั่นนะครับเสนอการถ่ายทอดสดศึกเกษตรพัฒนา10มกราคมรวมใจครับที่เกษตรพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับงานนี้ก็คุณชนะชัดยกอุบลประธานกลุ่มเกษตรพัฒนาประธานอำนวยการจัดการแข่งขันและดร.สมชัยยกอุบลกรรมการผู้จัดการบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัดได้นำเอานักชกทั้งคู่ครับวันนั้นคือปฐมศึกเกษตรพัฒนายิมครับที่จะป้องกันแชมป์ IBF รุ่น140ปอนด์กับไมเคิลเชียกาลีครับนักมวยจากอินโดนีเซียท่านเจสีจะถ่ายทอดสดจากจังหวัดพิษณุโลกเวลาบ่าย3โมงนะครับอยู่ใกล้ๆพิษณุโลกก็ไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจปฐมศึกเกษตรพัฒนาขอบคุณนะครับนี่คือรายการถ่ายทอดสดของช่องเจสีครับและต่อไปนี้ครับพบกับคู่ที่3ของวันนี้ครับกลับมาถึงรองคู่เอกของวันนี้ครับฟอร์มการชกของเพชรมรกตวันนี้จะเจอกับชายเล็กคนหนึ่งจะทำฟอร์มต่ออีกคนหนึ่งเตรียมแจ้งเกิดใครชนะติดตามครับครับถือว่าเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วครับสดแรงขึ้นมาคือชายเล็กสอเพิ่มสิริมวยจากอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีประกาศสิริบัตรเป็นแชมป์มวยรอบมวยสยามติดตัวมาแล้วครับจากสนามมวยลุมพินีสำหรับชายเล็กสอเพิ่มสิริการันตีคุณภาพครับเป็นใบเบิกทางกรีทางสู่ยอดมวยแถวหน้าต่อไปสำหรับชายเล็กแต่ว่าวันนี้มาเจอด่านอรหันต์ครับยังเพชรมรกตที่99ครับก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าเพชรมรกตหากว่าวันไหนสภาพความพร้อมเกินร้อยหรือว่า 100% ขึ้นไปครับใครก็สู้ลำบากครับเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างอย่างนั้นนะครับอาจจะทำให้ฟอร์มการชกอาจจะไม่เหมือนเดิมครับเราจะได้ดูความสดของชายเล็กครับจะใช้แผนสดบทเก่าอย่างเพชรมรกตวันนี้น้ำหนักเท่ากันครับไม่มีการต่อน้ำหนัก120ปอนด์ครับมวยอีสานทั้งคู่ร้อยเอ็ดกับสารคามครับจังหวัดใกล้ๆกันครับก็หลังจากที่ดูมวยใต้เจอกับมวยใต้มาแล้วครับก็มาเจออีสานเจออีสานบ้างเป็นรองผู้เอกด้วยนะครับใจเย็นแล้วครับทางด้านเพชรมรกตให้สัมภาษณ์ก่อนชกด้วยคุณชนะกรสำหรับเพชรมรกตบอกจะมอบโชคนำชัยมอบชัยชนะเป็นของขวัญแด่พี่น้องแฟนมวยต้อนรับพ.ศ.ใหม่เลยครับอาจจะทำกะว่าจะโชคดีรับปีมะโรงครับแต่ว่าต้องดูครับเพราะว่าชายเล็กนั้นสดเหลือหลายครับและมวยที่ชนะติดกันหลายไฟครับกำลังใจมาเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะตำแหน่งแชมป์มวยรอบมวยสยามที่เขาได้มาครับเป็นกำลังใจครับแล้วก็เป็นประกาศนียบัตรที่ทำให้เขามีความพยายามมากยิ่งขึ้นครับอนาคตก็บอกอยากจะได้แชมป์ช่อง7มาประดับบารมีด้วยครับและแชมป์ช่อง7ชั่วโมงนี้ครับหากว่าชกคู่ธรรมดาครับไม่ใช่คู่เอก 82,000 โอ้โหแต่ถ้าหากว่าชกคู่เอกครับ100,000กับอีก 2,000 นี่คือสิ่งที่นักมวยทั้งหมดที่ต่อยที่นี่ต้องการนะครับคือแชมเปี้ยนของสนามมวยช่อง7สีก็เป็นได้ทั้งเงินทั้งกล่องนะครับมีเกียรติประวัติเชื่อเหลือเกินว่าลูกพี่ใหญ่ของเสือเล็กครับคือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือที่ชาวละงูเรียกกันว่าโกเกียร์วันนี้ฉลองใหญ่แน่ครับที่สตูลครับเอาสักครู่เสื้อผ้าหน้าผมคนก็สวยสายตาทุกคู่ต้องจับจ้องมาที่เรามากันแล้วช้างสมาร์ทบอร์ดสวยล้ำไม่ซ้ำใครพร้อมมีเทคโนโลยีเฟิร์มแอนด์ฟิกเหนียวและทนในแผ่นเดียวกันสวยกว่าเหรอคะฟาดราช้างสมาร์ทบอร์ดมีหลายรุ่นเมื่อใช้รวมกันแล้วมันสวยมากจริงๆด้วยแข็งรู้สึก
ว่าจะกลับไปปลูกข้าวโพดที่บ้านนอกปลูกข้าวก็ดีอยู่แล้วนี่ปลูกข้าวโพดข้าวทางนั้นแยกทางกันแยกกันภาษาอะไรเจออีกแล้วเพราะทั้งข้าวและข้าวโพดก็ต้องการปุ๋ยตรากระต่ายเหมือนกันปุ๋ยตรากระต่ายจากเจียไตฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเดี๋ยวหลังภาคช้าครับมีข่าวใหญ่เขาสนามมวยไม่มีภาพช้าไปเลยครับคุณธนกรเชิญครับครับก็ต่อหน้าแฟนมวยทั้งในสนามและท่านผู้ชมทางบ้านครับรางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปีเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทซึ่งเป็นคู่ที่ชกกันตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2554คณะกรรมการพิจารณาแล้วได้แก่คู่ระหว่างเพชรกรัฐจิตเมืองนนท์เจอกับอนุวัฒน์สิทธิ์หอมซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่24เมษายน2554เป็นการชิงแชมป์พินเวท7สีของปี2554ที่ผ่านมาและค่ายมวยยอดเยี่ยมแห่งปีปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ค่ายที่ได้มาตรฐานบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมและนักมวยในค่ายชกอย่างสม่ำเสมอไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียทั้งหัวหน้าและตัวนักมวยได้แก่ค่ายอีมิเนนต์แอร์และนักมวยไทยขวัญใจเจ็ดสีมีการชกอย่างสม่ำเสมอชกทุกครั้งได้รับการยอมรับจากผู้ชมแฟนมวยชกสนุกไม่เอาเปรียบผู้ชมไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียทั้งในและนอกสนามมวยคณะกรรมการพิจารณาให้นักมวยขวัญใจเจ็ดสีได้แก่เดอะสตาร์ไอเสือดาวจะมีพิธีมอบรางวัลต่างๆที่คุณธนกรได้ประกาศไปในวันอาทิตย์ที่29มกราคมนะครับตอบก็คงชัดเจนไปแล้วนะครับถูกอกถูกใจพี่น้องทางบ้านนะครับดุเดือดประจำปีนี้ได้แก่เพชรกรัฐจิตเมืองนนท์กับอนุวัฒน์สิทธิ์หอมครับเล็กๆแต่ว่าไม่ธรรมดาครับ102ปอนด์เท่ากับเสือเล็กกับครับกิติศักดิ์เมื่อสักครู่นี่แหละครับตำแหน่งแชมป์อันนี้นะครับที่เพชรกรัฐคว้าแชมป์ไปแต่ว่าตอนนี้เพชรกรัฐนี่น้ำหนัก110ปอนด์ไปแล้วครับตั้งใจขึ้นมาเลื่อนรุ่นขึ้นไปแล้วนะครับคว้ารางวัลคู่มวยเดือดแห่งปีเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทแล้วก็ในปี2555ครับก็เริ่มตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมครับใครที่จะเป็นคู่ดูเดือดแห่งปี 1.2 ล้านบาทเป็นของใครเราก็ลุ้นกันต่อครับครับก็จะเริ่มนับจากนัดแรกของพ.ศ.นี้นะครับเดือนมกราคมนี่ก็เป็นนัดที่2ครับของพ.ศ.นี้ครับปีใหม่นัดที่2ครับอาทิตย์นี้ของมวยไทยเจ็ดสีเราเชื่อว่าเงินวันคู่มวยดูเดือดนั้นสนามมวยช่องเจ็ดสีจะทำให้ได้ถึง2ล้านบาทนะครับในเร็วๆนี้ก็เพิ่มปีนี้ก็เพิ่มจากปีก่อนๆนั้นครับจาก1ล้านนี่ดูเดือดประจำปีนี้1ล้าน2แสนบาทที่ธนากรครับก็เริ่มปีแรกครับ5แสนบาทเป็นการเริ่มต้นปีต่อมาครับ7แสนบาทแล้วก็ปีถัดมาอีกครับ1ล้านแล้วก็ไล่เรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ1ล้าน2แสนบนเวทีเป็นเกมดูใจดูจังหวะกันอีกยก1ยก2ครับกดมรดกก็ยังนิ่งครับกดดันให้ชายเล็กนั้นเข้ามาหาก่อนว่าชายเล็กก็กดดันคืนเหมือนกันครับไม่เข้าหลุมหลวมเหมือนกันครับนิ่งชกระวังตัวแจเลยมวยถนัดคนละข้างนะครับน้ำเงินถนัดซ้ายครับเก๋ามากนะครับเพชรมรกตนี่มวยมหาสารคามมวยน่าเชื่อถือว่าเป็นมวยรุ่นพี่ครับแม้แต่ความสดนะครับชายเล็กนั้นสดจริงๆครับสดจากจังหาร101เลยครับต้องบอกว่าสดจากมหาจากร้อยเอ็ดหรือสดจากไร่อ้อยนะครับสดจริงๆเหมือนที่ชัยทัศน์ว่านะรูปร่างช่วงชกดีเลยครับมวยรุ่นนี้พิกัดนี้ยกน้ำหนัก120ปอนด์เตือนนะครับเตือนครับดูใจกันเยอะไปฮะพกออกทีวีนะพักก่อนครับยกที่2เชื่อแน่ว่ายกมวยครับเรียนให้ทราบครับสเก็ตดาวเพชรยาไทยยอดมวยช่วยพระราชทานครับเจอกับมวยสดจากไร่วันเฉลิมอู๊ดดอนเมือง132กับสเก็ตดาว134วันเฉลิมเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับแชมป์เซตเวทลุมพินีเจอกับเสกสรรออกขวัญเมืองโชคปรีชากอดคุณเชื้อยอดมวยรุ่นเล็กครับเจอกับทวนกอกกัมปนาท
วันฉลองติดตอนน้องกับรัฐเขตทีเด็ด99ผลติดกองกรรมนาฏกับกำลยกกอร่มสีทองมีเป็นแค่คู่หลักๆครับแต่ว่าเปิดหัวก็น่าดูนะคุณธนากรดอกไม้เงินกับดินเนื้อทองนี่เขาดังจะเจ็ดสีก็เป็นคู่เปิดหัววันที่17ของเกียรติเพชรที่ลุมพินีครับแล้วก็มีพวกเมืองไทยสอบุญเยี่ยมกับยอดเทไทยทอพัชรพลนี่ก็มวยฟอร์มสดทั้งสิ้นกับวันที่17มกราคมนี้ครับติดตามตอนนี้ประจับถูกไม่แน่นครับมันหลวมอันตรายครับก็มีรายการฝากครับวันที่13มกราคมนี้ศึกรวมน้ำใจมหากุศล200ปีวัดพิชัยธารารามวัดต้นกุลครับที่ตำบลพ่อแดงอำเภอหลังสวนชุมพรก็จะมีเพชรสงวนศิริวัฒน์กับยุทธจักรแก้วสำริดครับแล้วก็ชันชัยสอธรรมรังสีกับมรกตศักดิ์อัมพันธ์นี่เป็นมวยคู่พิเศษครับแล้วก็มีประเภทผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับสอนทองเกียรติป้อมเพชรกับหานสู้เลือดน้ำเค็มอันนี้ก็จะเป็นคู่พิเศษทุกอย่างเป็นรายการกุศลครับครับไปที่สงขลาหน่อยนะครับที่ฐานทัพเรือสงขลาจัดมวยการกุศลครับนี่ครับฝั่งของเหนือประตูพีนะครับครับลูกพี่ของฝั่งแดงเข้าศุกร์ที่27มกราคมครับก่อนสิ้นเดือนเป็นมวยการกุศลเพื่อมอบรายได้ให้นาวิกโยธินที่นาวิกโยธินที่ไปปฏิบัติราชการแล้วก็เกิดบาดเจ็บล้มตายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านพลเรือตรีจรูญจาตุรพงศ์ครับจัดศึกใหญ่ครับเสือเล็กแชมป์หมัดมานี่แหละครับเจอกับเขียวสดลูกขุนอินผงเบ้งกอร่วมชีทองต่อยกับชนะศึกลูกกันทระเยนลงกอทักษิณต่อยกับมาประลองตะวันแดงขอนแก่นขุนพันเกียรติเจริญชัยต่อยกับตีนกลไฟเอกปัตตานีกลับมาเฉิมต่อครับหลังจากที่ถูกกระจับเรียบร้อยครับตอนนี้แข้งซ้ายครับออกได้เร็วนั่นเลยครับเพชรมรกตได้สดได้รูปร่างครับทางด้านชายเล็กจังหวะเตะซ้ายของเพชรมรกตเอาคืนกันขวาเอาบวมบวกหมัดเลยไหล่ซ้ายหน้าตัวมากนะครับเพชรมรกตโอ้เตะซ้ายต่อยซ้ายของเพชรมรกตครับน่าดูครับว่าชายเล็กครับจะแก้อย่างไรครับแต่ว่าลูกเตะขวาของชายเล็กก็ไม่ธรรมดาครับดูครับชิงจังหวะขวากับซ้ายครับมวยอายุเท่ากันครับสมองบินใกล้เคียงกันแทงหน้าขาแล้วครับโอ้เหลี่ยมไหนครับชิงจับบนนายเล็กชิงจับได้แล้วชิงตีก่อนโอ้สองขวาต้นหัวลงมาเลยครับเพชรมรกตโดนสองเมื่อสักครู่โดนเบ้าตาหรือเปล่าไม่ทราบครับถ้าจะโดนก็โดนตาซ้ายเลยครับแล้วสองขวาสับขึ้นไปนั่นเจอตาซ้ายดูครับโอ้ลูกเสียบในหน้าเกลือครับชายเล็กแล้วครับชายเล็กนี่เน้นหนักหนักแรงแรงครับลูกหมัดลูกศอกแล้วก็แทงเข่าไปเปลี่ยนช่วงด้วยนะครับสูงกว่ายาวกว่าจังหวะฝีมือของเพชรมรกตครับดูครับเสียบซ้ายครับจับขวาไม่โดอากับซ้ายคืนเดี๋ยวถึงเลือดครับโอ้ซ้ายครับเสียบขวาคืนเดี๋ยวได้เลือดนะครับรวบทางล่างครับชายเล็กมวยซ้ายกับมวยขวาครับออกเป็นโดนครับบังยากครับบังยากนี่ครับออกเป็นโดนไม่บังด้วยเพชรมรกตยกนี้ดีเลยนะครับหลังจากที่ปลายยกที่หนึ่งนั้นโดนกรรมการเตือนให้ออกอาวุธเยอะๆเป็นของดีแน่ครับเดี๋ยวตามต่อ3ครับจากทุยดีแสงจับแสงมรกตที่ไปทีมือลุมพินีนะครับสอนอลายต่อชูชีพไปกับอนุเดชที่เด็ด99สิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยต่อยกับนพกิจกอกัมปนาทพร้อมคู่มวยประกอบเต็มรายการครับ13มกราคมที่ลุมพินีครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่15ครับหลังวันเด็ก1วันลากไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับซีอุยมาแล้วมิสเตอร์ปะชาดากับซีอุยสอสุนันท์ไทยกับลูกแมนขนจางชลบุรีจะใส่กันเป็นคู่เอกครับยก4ชายเล็กกับเพชรมรกตจุ้งนี้ความเก๋าออกมาแล้วครับเพชรมรกตเตะรวบข้างล่างครับแล้วซ้ายแล้วจับในส่วนในเลยครับเสียบเข่าซ้ายเพชรมรกตชายเล็กพยายามจะขวางครับขวางแล้วแทงโต้แต่ว่าจังหวะไม่ให้ต่างคนต่างแรงแล้วครับตอนนี้ดูดีนะครับซ้ายเจอซ้ายโอ้โหครับคนเรียวแรงใครจะดีกว่าครับขยมขยมดันครับดันครับตียังไม่ขึ้นเจอขวาเสียบขวาอีกดอกครับเริ่มเข้าลาครับตีขวาอีกที
โอ้ที่ใช้ความแรงแล้วครับตอนนี้ชายเล็กดีทั้งสองยกครับยกที่แล้วก็ดียกนี้ดีต่อครับเกี่ยวได้และตัดล่างครับล้มลงไปเพชรมรกตโอ้โหลูกนี้ครับจังหวะเอาแล้วครับซ้ายของเพชรมรกตซ้ายเข้าเนียนนะครับแข้งซ้ายกับเข่าขวาครับดูครับโดนครับเร็วกว่าเพชรมรกตวงนอกต้องระวังครับชายเล็กจังหวะเตะซ้ายของเพชรมรกตครับโยกหาช่องหาจังหวะจับในเชียร์ครับกองเชียร์ฟังเพชรมรกตลงไปครับชายเล็กทำกันไม่ได้ต้องแยกครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับซ้ายแม่นมากนะครับเพชรมรกตนี่เร็วด้วยอย่างที่เรียนครับวันไหนที่ร่างกายดีซ้อมเต็มที่โอ้อาวุธนั้นหายห่วงครับดูครับเสียบซ้ายครับโอ้รอจังหวะครับขวามาหาครับคนละทีดูครับจังหวะล็อกได้ไม่ปล่อยเลยชายเล็กแหมบรรจงครับบรรจงเสียบยัดไส้โอ้โหล็อกด้วยแขนซ้ายครับชายเล็กโอ้โดนครับเข่าซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็เจอรวบหน้าแล้วก็ความเก่าครับเตะหน้าแข้งเลยโอ้แล้วแล้วซ้ายปักชายโครงตลอดนะครับชายเล็กไม่บังเลยครับเตะซ้ายแม่นมากครับเล็กมรกตแต่ว่าเล็กหน่อยครับวันนี้นะครับยังมีเวลาครับโอ้โหนี่ครับสะใจครับกองเชียร์ของเพชรมรกตน่าจะเหนื่อยกว่านักมวยนะครับข้างล่างโดนอีกครับซ้ายแม่ไม่บังเลยครับชายเล็กเอาในทางแดงครับเหนือบรรพีนะครับตอนนี้ต้องสั่งเดินเร็วแล้วครับช้าไม่ได้ครับนี่ครับช้าแล้วเจอแข้งซ้ายเจออีกดอกเจอเหลี่ยมในกันอีกแล้วครับชายเล็กเพชรมรกตพลิกเหลี่ยมออกมาเสาจริงๆครับไปไปทำงานแหมมาครับครูมวยมาแล้วครับข้างล่าง 3-4 ครูมาแล้วครับครับและพี่น้องภาคตะวันออกครับมีรายการมวยดี2นัดอยากจะฝากครับวันศุกร์ที่13ที่สนามมวยเกาะช้างจังหวัดตราดครับมีเกาะช้างกับวิสันเล็กเป็นคู่เอกเสือชินกับสึนามิครับ13นี้ที่ตราดครับและ14ที่ตำบลปฐวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับสนามมวยชั่วคราววัดจันทร์แสงสีครับยกสุดท้ายติดตามครับต้องเดินเร็วแล้วครับชายเล็กแล้วครับเสียบนะครับตีหมุนตีโอ้โหแล้วครับลูกขยันครับชายเล็กตีมาครับเต้งเข่าเอาครับขยมปล่อยแล้วครับขยมแย่ครับแย่ก่อนชายเล็กนั้นเหมือนคนขับรถซิ่งนะครับกดคันเร่งเต็มที่เพื่อให้เทอร์โบทำงานครับก็ยังรุกไล่ครับแต่ว่ายังมีจังหวะในการตอบโต้ครับเพชรมรกตอ้าวครับล็อกครับตีครับตีครับตีข้างนอกตีข้างในครับตบด้านนอกครับชายเล็กครับเพชรมรกตก็แทงเสียบเสยข้างในถือว่าเป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งโอ้เพชรมรกตโดนลูกนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เอาครับแทงซ้ายแลกครับโอ้เอาครับกดดันแล้วนะครับชายเล็กกดดันเพชรมรกตแล้วครับยกสุดท้ายแล้วด้วยครับนี่ช่วงปลายยกแล้วชายเล็กไม่มีเกียร์หลังไม่มีเกียร์หน้าอย่างเดียวเหนื่อยไหมโอ้โหกระชากลูกนี้แม่ดูครับเรือไปครับแม่ลูกนี้ครับยังไม่ลุ้นครับแข้งซ้ายได้เวลาเอาคืนครับชายเล็กมาครับบอลทีนี่ครับตีแล้วติดดันกันไว้ด้วยครับเพชรมรกตครับยังมีเวลาครับในช่วงยกสุดท้ายครับปางเสียบไม่ลงครับนะครับเสียทรงเสียอาการไปเลยโอ้จะออกยังไงครับมวยคู่นี้โอ้คนหนึ่งขยันอีกคนหนึ่งจังหวะฝีมือดีกรรมการคงเหนื่อยพอสมควรนะครับเหนื่อยใจครับโอ้โหครับให้รัดเอวครับเพชรมรกตดันแขนเอาไว้
แล้วออกมาทางตั้งรับคุมเกมฮะเพชรมรกตทีบสกัดเอาไว้โอ้ลุ้นเลยครับโอ้ลุ้นเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยไปเลยชายเล็กแม่ดูครับเข้าไปล้มง่ายๆครับโอ้ลุ้นศอกกลับครับมั่นใจเลยโชว์ศอกกลับให้ดูเลยครับเพชรมรกตมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วครับโอ้ดูอาการหน่อยครับแม่โอ้ครับไปหาคะแนนครับเช็คเรตติ้งตัวเองก่อนคู่นี้ก็วัดกัน2อย่างครับคนหนึ่งฟอร์มกำลังสดครับชายเล็กอีกคนหนึ่งเตรียมแจ้งเกิดวันนี้อำเภอเปิดหรือไม่เดี๋ยวลุ้นกับมวยจากนาเชียงมหาสารคามกับเพชรมรกตเชื่อว่าคั่วแล้วครับคั่วดูเดือดด้วยครับและก็ยังเก๋านะครับเพชรมรกตทีเด็ด99เก๋าจริงๆครับมีรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดผู้ผลิตน้ำมันมวยคะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านให้เหมือนกันครับแดง48น้ำเงิน49แล้วมาถึงมวยคู่เอกของวันนี้มุมแดงครับฟ้าใหม่สอยิ่งเจริญการช่างวันนี้เจอกับวันเฉลิมชอชื่นกมลกรรมการผู้ชี้ขาดเรียงศักดิ์ทองหงกรรมการให้คะแนนเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตน์ณรงค์ธนจันทร์และยงศักดิ์ณสงขลาไปมอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับยอดเยี่ยมได้มาติดตามครับความใหม่ก็ปีก่อนนี้ครับดูเดือนแห่งปีเป็นของเขาแล้วครับความใหม่สอยิ่งเจริญการข้างก็เป็นมวยรุ่นใหญ่ครับแต่ว่าชกได้สนุกเร้าใจปีนี้อายุ26ปีเต็มครับแต่ว่าเป็น26ที่ต้องยอมรับครับว่ามีความดูเด็ดเผ็ดมันรออยู่ความล่าสุดครับของความใหม่ไปน็อกของเบ่งก็ร่มสีทองแล้วก็มาแพ้วันเฉลิมอุดดอนเมืองในขณะที่วันเฉลิมชอชื่นกมลครับก็ไปแพ้สิงห์ทองน้อยปอเตลกุลแต่ว่าล่าสุดครับที่สงขลาชนะเพชรทวีสกิตติชัยเป็นมวยใหญ่ครับผู้เอกนำรายการประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยที่เคยเจอเคยปะทะกันมาแล้วกับ17เพชรเงินล้านครับ3ครั้งครับคุณธนกรคู่นี้ครับและผลการแข่งขันปรากฏว่านักมวยมุมน้ำเงินคือวันเฉลิมเป็นฝ่ายเฉียดเฉียนชนะไปทั้ง3ครั้งครับแล้วก็ที่ลุมพินีน้ำเงินวันเฉลิมอาจจะชนะแต่ว่าที่7สีครับ เป็นบ้านของความใหม่เรียกว่าสะสมความแค้นมีมาประเดิมถอนแค้นกับต้อนรับคอเสาใหม่ของปีมังกรทองเลยสาวใหม่จากสตึกบุรีรัมย์ครับน้ำเงินจากหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์บ้านเดียวกับอภิสิทธิ์ผลจางชลบุรีครับหนองกรุงศรีด้วยกันครับวันเฉลิมนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายของทางด้านผู้ใหญ่ออสบ้านเจริญสุขครับวันนี้ใช้สีเสื้อชอชื่นกมลครับผู้ใหญ่ออสก็มาถอดมงคลเองเลยครับยกกองเชียร์กับนักมวยหลายคนครับบางครั้งเปลี่ยนชื่อค่ายแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแต่ว่าเราต้องดูให้ดีครับครับบางทีจำให้ได้หน้าตาเขาครับนี่ก็วันเฉลิมชอชื่นกมลกับวันเฉลิมอุดรเมืองมีคนละคนกันแหละครับครับวันเฉลิมอุดรเมืองนั้นชกคู่เอกสิทธิ์เกียรติเพชรเงินล้านวันที่17ครับคนละคนนะฮะชกกับสเก็ตดาวนี่หลากหลายครับอย่างวันเฉลิมชอชื่นกมลวันเฉลิมอุดรเมืองวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องครับโอ้นี่มีหลากหลายเลยครับวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องกับชอชื่นกมลนี่คนเดียวกันครับครับเปลี่ยนจากสิทธิ์ซ้อนน้องก็มาอยู่กับชอชื่นกมลของผู้ใหญ่ออดครับครับนี่ครับแฟนมวยอาจจะเอ๊ะชื่อค่ายไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าถ้าเป็นวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องรู้เลยครับอ๋อเลยครับคนเดียวกันครับคือคนนี้แหละครับมุมน้ำเงินวันเฉลิมชอชื่นกมลสีเสื้อใหม่ของเขาครับตอนนี้ดูว่าฟ้าใหม่มั่นใจได้เกินครับแม้ว่าจะเคยพลาดมา3ครั้งแต่ว่าแต่ละครั้งนี่ไปก่อนทุกครั้งครับ3ยกนำโดไปเยอะเลยฮะแต่ว่า4-5มาโดนแสงไปโดนช่วงปลายๆนะครับ3ครั้ง3คราวันนี้ก็อีกสักทีนะให้หายสงสัยครับอายุห่างกัน3ปีครับฟ้าใหม่นั้น26ในขณะที่วันเฉลิม23นะครับยกแรกผ่านครับพลศิษย์การโรงเรียนบ้านน้ำลัดเกียรติเพชรครับวันเสาร์21มกราคมที่สนามมวยโชคดาวหน้าสระว่ายน้ำเภอสะเดาสงขลาบนขาวชอจามินีกับตาบอยไอเสือดาวคู่เอกเสน่ห์งามเอราวัณกับสันติภาพสิทธิ์อู้บนจิ้งหรีทองปวรสิงห์กับกฤษณะเอราวัณครับครับ12มกราครับศึก Amazing มวยไทยปะทะมวยไทยคาดเชือกไทยกับพม่า
ที่สนามมวยชั่วคราวหน้าอำเภอเกาะพังงานส่วนหน้าเกาะเต่านะครับรายได้จากสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอเกาะพังงานส่วนหน้าคู่มวยมากมายครับคุณเอกสมฤทธิ์คอยต้อนรับแฟนมวยที่เกาะพังงานนะครับเริ่มแล้วครับยกที่2เรามาดูความเสาความเกมสังเวียนครับความสิงเหนือเสือใต้ในโชคโชนแล้วครับประเภทซื้อแต่เรียกอาจารย์แล้วครับทางด้านในเกงสีน้ำเงินวันเฉลิมชอชื่นคุณมนก็ทั้งคู่นะครับผ่านประสบการณ์เก่าเกมมาหลากหลายเจอคู่ต่อสู้ชนิดรุ่นราวคราวเดียวกันน้ำหนักเดียวกันเวทเดียวกันนี่เกือบหมดแล้วครับและผลงานของเขาครับชกระดับผู้เอกของเกียรติเพชรมีทำเงินล้านกับสิบเกียรติเพชรมาตลอดครับหมัดขวาของวันเฉลิมลัดไก่เลยครับไก่น้ำกระจายเลยครับแต่ว่าฝาใหม่ยังนิ่งๆครับยังนิ่งฮะนิ่งมากครับกำลังจะเข้าบทแรงมาก็แรงไปแล้วล่ะครับคนที่คล่องใจมากก็กันยีสีแดงนะครับเพราะว่า3ครั้ง3คราเอาชนะวันเฉลิมไม่ได้สักครั้งขอเอาชนะต้อนรับปีใหม่ที่ช่องเกียรติศรีก็ยังถือว่าเพิ่มภาคใหม่ให้กับวันฟ้าใหม่นะครับวันนี้ก็กลับมาภาค3ภาค4แล้วครับก็อาจจะสู้แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้ครับเพราะว่ามีตั้ง8ภาคนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เรียกว่าภาคสุดท้ายของทั้ง2คนแล้วภาคนี้ทั้งฟ้าใหม่แล้วก็วันเฉลิมสีเสื้อยี่ห้อดังทั้งสองมุมนะครับความใหม่วันนี้ใช้สอยิ่งเจริญการช่างครับทางด้านวันเฉลิมก็ชอชื่นกมลครับของผู้ใหญ่ออสของบ้านเจริญสุขก็ชกค่อนข้างระมัดระวังอู้ยาวครับดึงจังหวะเสียบเข่าสอครับตัวนี้ตัวเข้าไปของความใหม่ครับวันเฉลิมตั้งสอครับอัดไปข้างหน้าเจอเบ้าตาและยื่นเลยครับตัวนี้โอกาสที่จะโดนหนักๆมีครับแต่ว่ายังรอจังหวะเท่านั้นแหละครับใครจะโดนใครก่อนน่าจะเชื่อเรามีความเชื่อนะครับว่าทั้งคู่นั้นต่อยพิษน้ำหนัก130ปอนด์ลองได้ทดสอบอาวุธพลังกันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนะครับคู่3กับคู่3นะครับแย่งกันแล้วครับว่าคู่ไหนจะดุกว่าครับศุกร์13มกราคมครับศุกร์13ฝรั่งถือครับแต่ว่าคนไทยไม่ถือศุกร์13นี้จัดมวยใหญ่หลายที่ครับก็จัดรายการใหญ่ที่สนามเกาะช้างจังหวัดตราดมีเกาะช้างลากุนยิมกับวิสันเล็กซีพานดิสคัฟเวอรี่หรือวิสันเล็กสทศพลเสือคิมสิเจแต๋กับคุณอมิจอชัยวัฒน์ในขณะที่วัดพิชัยธารารามครับวัดต้นคุณ200ปีที่พรแดงหลังสวนชุมพร13มกราคมเช่นเดียวกันครับศึกรวมน้ำใจมหากุศลก็จะมีเพชรสงวนศรีในวัดกับยุทธจักรแก้วสำริดชาญชัยสอธรรมรังสีครับจะโชว์ฝีมือกับมรกตศักดิ์อัมพันธ์ยก3ครับกับนี่คือคู่เอกของมวยไทยเจ็ดสีครับสมศักดิ์ศรีสมราคากับคู่เอกแล้วครับขวาใหม่เปิดเกมเดินหน้าตลอดตั้งแต่สตาร์ทออกมาเลยครับถอยหลังแล้วหกล้มคนนี้ฮะขวาใหม่จอมบูจอมดีเดือดผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งเลยแข้งซ้ายของฟ้าใหม่ครับเตะด้วยแข้งครับไม่ใช่เตะด้วยหลังเท้าเอาครับขอคืนบ้างวันเฉลิมอ้อครับมาอีกครั้งเป็นมวยขวาก็แต่ว่าเตะผ่านหน้าได้แรงกับฟ้าใหม่หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับหมัด 1-2 แล้วเข้าไปกอดคุมเกมไว้ครับวันเฉลิมเสาจริงๆครับดูครับมวยระดับนี้ครับยืนมวยนิ่งแล้วก็ใกล้ๆครับไม่ห่างฝีมือเจอฝีมือก็ไม่ง่ายครับที่จะออกอาวุธได้หนักๆหมุนครับดูครับโอ้ทำท่าจะเสียหลักครับแต่ว่าโหนตัวขึ้นมาทั้งตัวครับเอาไม่ลงกับฟ้าใหม่ทันกันครับรู้ทางหนีทีไล่กันดีครับเตะขวาหน้าชายโครงครับบังไม่ทันกับฟ้าใหม่อาวุธเยอะครับวันนี้วันเฉลิมอาวุธลับมาแล้วครับศอกสั้นฟ้า
าใหม่จะหลวมไม่ได้เลยครับเป็นมวยใหญ่ที่บาทาลูกพักกับโจนทิ้งไปเลยครับโอ้โมโหมากผ่านหน้าแว็บจับได้ครับเอาครับไปใหม่ครับจับได้เสียบก็ถือว่าวันเฉลิมนั้นต่อยเชิงรับได้ดีนะครับเป็นมวยประเภทฝ่ายมือครับ IQ มวยนี่180เลยทีเดียวเข้าหลวมเข้าหลุดมาไม่ได้ครับฟ้าใหม่เจอบนจะเอาล่างเธอล่างจะเอาบนครับวันเฉลิมตอนนี้ดูครับมียัดไส้ด้วยงัดศอกซ้ายมาสักครู่นึงโอ้โหมาเตะสูงมากครับวันเฉลิมเกือบโดนกรามซ้ายครับไม่ยังไม่เห็นหนักๆ นะครับอุ้ยเอาครับสับศอกและเสียบดันครับยังครับยังไม่เสียบซ้ายพอได้ไล่ครับไล่แขนครับไล่แขนแล้วตีโอ้โหโหนขึ้นไปเลยครับเหลี่ยมนี่หาดูยากเลยครับดอกพบกับวิศรุพรสิทธิ์ฝาโอผู้ที่2ฤทธิชัยกอสกุลเชื้อพบกับพญาเสือดำสอสมคิดผู้ที่3เด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์กับ4พยัคฆ์สิทธิ์หอมและมาแล้วครับผู้เอกนำรายการซีอุยสอสุนันชัยพบกับลูกแมนฝนจางชนบุรีครับวันที่15สัปดาห์หน้าของมวยไทย7สีครับนั่นคืออาทิตย์ที่15ครับส่วนอาทิตย์ที่25ธันวาครับสถานฟ้าอิมิเนนแอร์กับวังจันทน้อยสิทธิ์อุบลครับชิงแชมป์ว่างรุ่นแบนตัมมวยไทย7สีครับขออภัยครับขออภัยครับติดตามครับแล้วก็เสียบซ้ายเด้งเข่าซ้ายครับโอ้ล็อกแน่นๆครับตอนนี้มาแล้วครับฟ้าใหม่เสียบอีกครั้งครับมาอีกดอกนั่นครับเสียบเสียบแรงแรงขอคืนเอาละครับใครดีใครอยู่ได้เวลามาอีกดอกได้เวลาอาจารย์แล้วครับโอ้โหเอาเลยครับทั้งต้นทั้งดอกจะคืนยกนี้เลยครับดันดันไม่ยอมครับแอกทางแข่งโยนเข่าซ้ายเต็มๆโอ้เล่นของหนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยครับเลือดจำดาวขึ้นปากขึ้นจมูกของวันเฉลิมครับจิ้งหมัดตายกับเสียบเข่าเข้ามาเลยครับแหมถอนแค้นหรือเปล่าวันนี้หรือจะแค้นหนักลุยเลยครับใช้แรงเยอะนะครับยกนี้ของฟ้าใหม่ดับเครื่องชนเลยครับฟ้าใหม่เน้นครับยกนี้เน้นฟ้าใหม่โอ้วันเฉลิมอย่ายุบแล้วก็อย่าช็อตนะไม่ทันได้ตั้งหลักครับอ้าวครับช่วงต้นไม่ล้มนะครับเสียบโอ้นะครับจับได้เสียบโอ้เอาครับแหมเหลี่ยมนี่ก็มาครับไม่สนใจก็ตีแยกครับแยกก่อนแยกก่อนยังเป็นฝ่ายเปิดเกมครับฟ้าใหม่โอ้โหไปขาแข่งครับครับเกมหนักเลยครับเกมหนักอีกแล้วครับวันเฉลิมมาเร่งอีกช่องหนึ่งครับมาฮึดเร่งแย่งกันแล้วครับแย่งกันทั่วคู่มวยดูเดือดแล้วครับระหว่างคู่3กับคู่4ครับครับล็อกครับล็อกครับใครจะตีใครครับยังครับตียังไม่แรงครับครับโอ้ล็อกแน่นแน่นครับวันเฉลิมแย่ครับแย่ก่อนช่วงปลายวันเฉลิมก็แรงขึ้นมาอีกแล้วโอ้โดนแข้งขวาโอ้ผลัดกันครับผลัดกันทำระวังเชือกระวังเชือกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหมู่ใครเป็นจ่าครับเพราะว่าต่างคนต่างได้ครับสูสีครับสูสีไปทำงานทั้งคู่3คู่4ของอาทิตย์นี้กำลังแย่งกันครับแย่งกันเพื่อชิงความดุเดือดประจำสัปดาห์แล้วก็สสสจอมบึงมาราธอนครับวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีครับชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแสนยมราชกุมารีก็ไปแล้วครับไปร่วมการกุศลกันยกสุดท้ายครับคู่ล้างตาระหว่างคนที่เคยแพ้มาครับฟ้าใหม่เจอกัน3ครั้ง3คราแพ้ทุกครั้งคราวนี้เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมตามเลยครับยกสุดท้าย
ครับก็ต้องดูครับเปลี่ยนพอสมใหม่เกมการแข่งขันเปลี่ยนหรือเปล่ามาติดตามครับก็ยังเดินรุกไล่ครับซับเสี่ยงแล้วครับฟ้าใหม่เสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกตัวเลือกตัดล่างไม่ล้มขึ้นบนเลยโอ้นิ่งเหลือเกินครับวันเฉลิมไม่ตกใจครับมีเหลี่ยมตัวลูกเล่นจังหวะลีลาพิษสงรอบตัวเลยครับวันเฉลิมถือว่าสมราคาถูกคู่นะครับถึงแม้ว่าจะเจอกันมาแล้ว3ครั้งความสนุกสนานและเกมการต่อสู้อย่างลูกผู้ชายถือว่าเป็นแฟร์เพลย์เลยนะครับไม่มีส่วนใดโอ้โหเหลี่ยมนี้ครับเจออีกแล้วครับมาใหม่ถือว่าเป็นลูกเด็ดขาดครับของวันเฉลิมลูกเหลี่ยมลูกไอคิวส่งมวยการคุมเกมนี่อย่าปล่อยให้เขานำนะก็ถือว่าเป็นนักสู้ที่ยืนด้วยความเหนียวแน่นมากทั้งที่โดนฟ้าใหม่นั้นอัดแบบแรงๆไม่หยุดครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่หยุดแล้วดูครับพอจังหวะที่กันเล่นจังหวะฝีมือครับแข้งมาโอ้ยดูครับต้องมาอีกดอกเอาครับฟ้าใหม่จะทำยังไงครับโอ้โหช้าเลยครับยกนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าฟ้าใหม่เดินแล้วเดินไปโดนแล้วก็ช้าลงแต่ต้องยอมรับแล้วครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับฟ้าใหม่ก็ยังไม่สามารถจะทำให้ครับนี่เป็นครั้งที่4แล้วนะครับชกทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะโอ้แล้วดูครับเสียงเทียเสียงเฮนเริ่มหายครับเพราะว่านักมวยแล้วครับโดนแข้งหน้าหน้าท้องครับแม่ยก4เดินดีมากแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนะครับแรงเสียดสีครับยื่นมือมาแล้วครับฟ้าหมายยื่นมือให้วันเฉลิมแล้วครับก็ช่วงปลายยกครับใส่กันมาก็รู้ทางกันครับเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะของใครเท่านั้นครับเสร็จแล้วนะครับเชื่อแน่ว่ามาชนะวันนี้ไม่ได้คงไม่คิดแค่เอามืออีกแล้วครับครั้งที่4ก็อีกสักครู่ก็จะทราบผลแล้วครับผู้ชนะก็ยังมีรางวัลมอบให้ด้วยนะครับอีกครั้งครับเป็นการย้ำแค้นนะครับวันเฉลิมชอชื่นกบลย้ำแค้นฟ้าใหม่เป็นครั้งที่4ครับบริษัททางขยาตราเสือ11ตัวครับมอบรางวัลพิเศษให้